เออนี่ดูนี่เข็มขัดนาคสุกปลังเลยสวยไหมสวยไหมแหมเข็มขัดนาคเส้นนี้นะมันสุกเปล่งดีแท้ๆเลยนะลำยองหัวใหม่ลำยองแล้วมันซื้อให้ตอนแรกอะนะเขาจะซื้อทองให้ด้วยเนาะใช่แม่เข็มขัดทองลำยองมันไม่เอามันเกรงใจเขาก็เลยเอาแค่เข็มขัดนาคลำยองบอกว่ามันกลัวกลัวกลัวอะไรก็กลัวว่าคนแถวนี้จะอิจฉาตาร้อนน่ะสิใครอ่ะเขาจะมาอิจฉาละแม่แล้ววาสนาของใครก็ของมันนี่ตอนมันอยู่กับผัวเก่านะทองก็หลึงเลยยังไม่เคยเห็นเลยแล้วเองก็จับไว้ให้ดีนะผัวคนนี้แล้วระวังในลำยองระวังอย่าไปเผยสันดานแท้ให้เขาเห็นนะเพราะถ้าสันดานแท้เองเปิดเผยออกมาเมื่อไหร่แล้วก็เองถูกถีบผัวส่งแน่อีปั้นคนอย่างกูเนี่ยมีดีเว้ยโอ้ไม่ต้องโฆษณาเลยนี่ใครๆก็รู้กันมีทั่วแหละว่าเองอะมีดีนี่พวกเองแม่คิดเล็กคุณกลัวก็หรอกจะบอกให้นี่ก็ซื้อเล่นๆ นะอย่าเป็นเข็มขัดนาคเลยอีน่าก็จะซื้อทองซื้อเพชรให้ซื้อรถยนต์ไม่ต้องขับเองด้วยมีคนขับมาพวกข้านี่นั่งหลังสบายใจเฉิบเลยจะบอกให้โอ้โหเหรอเนาะไอ้ละครโทรทัศน์เนี่ยนะมันทำให้คนเพ้อฝันเพ้อเจ้อได้ขนาดนี้เลยเนาะตามสบายเลยเอ็งอยากจะทำอะไรก็ทำไปเลยแต่หวังว่านะแม่หวังว่าคนอย่างลูกสาวเอ็งเนี่ยนะมันคงจะไม่มีวันตกอับจนต้องไปขายของดีอยู่ในโรงน้ำชาหรอกนะโรงน้ำชาอีปั้นอีช้างกระโดดมึงด่าลูกกูเป็นช็อปอีมึงมาตอบกูก่อนดีกว่าอีปั้นถ้าหัวมันแม่ผู้ดีอย่างฉันไม่มีจะแลกกับมันหรอกดูมันนะแกก็จะเข้าโรงอยู่แล้วยังปากดีอีกอีแกแกยี่นี่สันถ้าเองเจอใครที่ถูกใจมีสกุลลุนชาติการศึกษาดีๆแล้วก็ขยันทำมาหากินแล้วก็จีบเลยนะลูกแล้วถ้าเขายอมตกลงปลงใจด้วยแล้วก็สินสอดเท่าไหร่แม่จะไม่ขัดเลยหมดตัวก็ไม่ว่าอะจะดูน้ำหน้าอีนึงแลมันผมยังไม่กล้าคิดเรื่องนั้นหรอกนะครับแม่ผู้หญิงที่ไหนครับจะมาสนใจพ่อแม่ลูกติดอย่างผมมันไม่ใช่ภาระของผมคนเดียวนะครับมันจะกลายเป็นภาระของเขาด้วยเอาเหล้าสักขวดนึงยังไม่เลิกกินอีกเหรอไอ้เหล้าความสุขของฉันเงินก็เงินฉันเกี่ยวอะไรด้วยลูกเป็นไงบ้างให้คนใช้เลี้ยงให้ทำไมไม่เลี้ยงเองก็รวยสักอย่างอะเกี่ยวอะไรด้วยถ้าเลี้ยงไม่ไหวก็ส่งคืนมาสิมีปัญญาเหรอราคาเดิมมันไม่ได้แล้วนะลำยองของมันแพงขึ้นทุกวันค่าน้ำนมมันก็ต้องขยับขึ้นเป็นธรรมดามีเงินเมื่อไหร่ค่อยมาคุยกันแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ